นื่องจากที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวเบนจาอัปปันแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจากข้อหากระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112กรณีอ่านแถลงการณ์หน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อวันที่26ตุลาคม2563และคดีอ่านแถลงการณ์หน้าตึกชิโนไทยเมื่อวันที่10สิงหาคม2564พร้อมกำหนดเงื่อนไขคือ1ห้ามทำกิจกรรมที่จะกระทบกระเทือนสถาบันกษัตริย์ 2. ห้ามชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง 3. ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่าง 18 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกา 4. ให้ติดกำไร EM 5. ห้ามเบญจาเดินทางออกจากราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตและให้วางเงินประกันตัวคดีละ 100,000 บาทรวมถึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศร จันทรสุขอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขศาลล่าสุดเพจ Facebook ของเบญจามีการโพสต์ข้อความว่ามันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละพร้อมภาพขณะเดินทางออกจากทัณฑสถานหญิงและชูหนังสือรัฐราชาชาติเขียนโดยนายธงชัยวินิจกูลนักวิชาการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันโดยหนังสือฉบับดังกล่าวมีการระบุถึงเนื้อหาว่าเป็นการสื่อความคุณลักษณะของรัฐชาติและชาตินิยมของไทยในปัจจุบันรวมไปถึงการแสดงมุมมองความคิดและการวิพากษ์วิจารณ์รัฐและการใช้อำนาจรัฐในชีวิตประจำวันความเป็นมาและกระบวนการสร้างลัทธิคลั่งไคล้เจ้าระบบการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมของระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขณะที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันระบุถึงกรอบความคิดของหนังสือเล่มดังกล่าวว่าสำหรับเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จนถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา116อาจไม่ขมขื่นและเข้าใจยากเท่ากับการที่คนรุ่นพ่อแม่ชี้หน้าว่าพวกเขาชังชาติล้มสถาบันเนรคุณแผ่นดินโดยบทความในหนังสือเล่มนี้อาจช่วยปลอบประโลมพวกเขาและทำให้เข้าใจคนรุ่นผู้ใหญ่เหล่านี้มากขึ้นเพราะนายธงชัยทำให้เห็นว่าประชาธิปไตยแบบกษัตริย์นิยมจนกลายเป็นลัทธิคลั่งไคล้เจ้านั้นถือกำเนิดขึ้นอย่างไรส่วน Twitter Friendtoss มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเป็นภาพและข้อความว่าของขวัญจากแฟนเพจของเราถึงมือน้องแล้วนะครับน้องชอบมากพร้อมแจ้งอาหารมื้อแรกจากการออกจากเรือนจำประกอบด้วยกุ้งแช่น้ำปลาแซลมอนแช่น้ำปลาปูดองไข่หอยแครงซอยจุรวมมิตรของดิบตามรีเควสต์ก่อนที่จะมีการโพสต์ภาพรายการอาหารดังกล่าวทางด้านเจ๊จุครองสามีการทวิตข้อความแสดงความเห็นพร้อมภาพประกอบว่าแกนนำทุกคนเท่าเทียมกันแต่แกนนำบางคนเท่าเทียมกว่าอื่นๆประเทศกาลาแลนด์หาความเท่าเทียมไม่เจอไปที่ไหนก็เจอแต่ความเหลื่อมล้ำหากไม่ออกมาช่วยกันสู้ก็ต้องอยู่อย่างทาสต่อไป